แรงงานไทยในเกาหลีใต้แห่รายงานตัวขอหนีตายกลับประเทศไทยดีกว่าหลังจากที่เกาหลีโคโรนาระบาดไม่หยุดเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สยามคอมเมนต์ทีวีสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้เกี่ยวกับเมืองไทยของเรานะครับก็มีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือมีกลุ่มคนประเภทหนึ่งนะครับที่เขาเรียกสั้นๆกันว่าผีน้อยหรือที่หมายถึงแรงงานไทยที่เข้าไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยผีน้อยที่เขาเรียกนี่คือคนที่ไปแบบผิดกฎหมายนะก็มีดราม่าแล้วก็ข่าวนะครับว่าขอหนีตายกลับประเทศไทยหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19หรือว่าโคโรนาในเกาหลีนะครับระบาดไม่หยุดเลยซึ่งก็ส่งผลให้ผีน้อยที่อยู่ในเมืองที่ใกล้เคียงกับเมืองต้นตอการระบาดในเกาหลีใต้นะครับพยายามที่จะขอกลับมาที่เมืองไทยดีกว่าทีนี้มันก็มีดราม่าขึ้นในโลกโซเชียลนะครับจะมีการขอร้องให้ทางไทยนะครับช่วยเหลือหน่อยในขณะที่ความเห็นอีกฝากฝั่งนึงนะครับก็ให้ความเห็นในอีกมุมมองนึงว่าไปเองได้ก็ต้องกลับมาเองได้สิไปทำงานหาเงินทำไมต้องช่วยเล่ามาดูความเห็นที่น่าสนใจที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกนะครับก็ให้ความเห็นว่าตอนจะไปทำงานที่นั่นเขาก็ห้ามแล้วห้ามอีกนะบอกว่าอย่าไปแบบผิดกฎหมายมันจะทำให้ประเทศเราเดือดร้อนเวลาต่างชาติเห็นคนบ้านเราเขาจะมองยังไงล่ะที่เคยได้ฟรีวีซ่าก็จะโดนถอนสิทธิ์ออกไปเรื่อยๆพาสปอร์ตไทยก็โดนลดเกรดลงเรื่อยๆใกล้บางคนก็ถึงกับโดนถอนใบอนุญาตเลยนะก็เพราะบางคนเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายมันทำให้เป็นเรื่องที่น่าอายถ้าอยากกลับก็ไปรับกลับมาได้แต่ถ้าให้ไปรับฟรีๆเอาภาษีของคนบ้านเราไปช่วยพวกเขามันไม่ควรเลยนะทำผิดก็ต้องมีการรับผิดชอบเองบางก็ให้ความเห็นนะครับว่าถ้าจะกลับมาตอนนี้กักตัวไว้ก่อนสักเดือนก็ดีนะครับกฎหมายง่ายๆยังทำตามไม่ได้เลยอย่าคาดหวังเรื่องขอความร่วมมือในขณะที่บางท่านก็บอกว่ารู้สึกสงสารสายการบินแล้วก็ลูกเรือที่ต้องไปเสี่ยงกับพวกเขาจริงๆสงสารเจ้าหน้าที่สนามบินที่ต้องมาคอยดูแลสงสารบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมาเหนื่อยกับอะไรแบบนี้แล้วก็สงสารคนไทยทั้งประเทศที่ต้องเจอกับความเสี่ยงเพิ่มบ้างก็บอกว่าเกาหลีเขาก็ไม่ได้ปิดประเทศห้ามกลับนี่ส่วนไทยเองก็ไม่ได้แบนเกาหลีห้ามเข้าตั๋วเครื่องบินตอนนี้ก็ถูกนะแถมที่นั่งก็ว่างด้วยเพราะคนเขางดเดินทางกันเยอะทำไมไม่กลับมาเองล่ะมันไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยนะห้ามเข้าห้ามออกเหมือนจีนเนี่ยไม่ใช่เลยตอนไปก็ไปเองตอนมีตังก็โชว์ลงเฟซส่งเงินกลับมาบ้านเป็นเศรษฐีสบายใจอยู่ที่โน่นเห็นว่าได้ค่าแรงมากกว่าอยู่ไทยทำงานเกาหลีดีกว่าไทยแล้วทำไมตอนจะกลับถึงกลับมาเองไม่ได้ล่ะความคิดเห็นต่อมาครับก็ให้ความเห็นว่าไปเองได้ก็กลับเองเถอะครับจะว่าใจร้ายก็ได้นะที่ตอนไปไม่เห็นจะสนใจใครเลยแล้วคนที่ไปแบบไม่ถูกต้องก็ทำชื่อเสียงของประเทศเราเสียไปเท่าไหร่อีกอย่างเกาหลีเองก็ไม่ได้ห้ามบินออกนอกประเทศนะก็จะบินกลับฟรีละสิบ้างก็ให้ความเห็นนะครับว่าก็แค่จ่ายค่าตั๋วจ่ายค่าปรับพาสปอร์ตหมดอายุค่ากินอยู่ค่าหมอพยาบาลอุปกรณ์ตรวจค่าสถานที่ในช่วงกักตัว14วันแบ็คลิสต์ตลอดชีพใครไม่มีก็ให้ญาติไปวางเงินค้ำประกันไว้ก่อนสุดท้ายก็บอกรังแกคนจนอีกเฮ้อทางการเกาหลีเขาก็ให้มารายงานตัวตั้งนานแล้วนะแต่ก็ยังแอบหนีเป็นผีน้อยอยู่ที่ตอนนี้โรคระบาดมาก็เอาเงินทองมาไถ่ตัวเองนะความคิดต่อมานะครับก็บอกว่าจะกลับมากี่พันกี่หมื่นคนละนั่นแล้วค่าใช้จ่ายใครจะเป็นคนออกให้แล้วพวกเขาจะยอมกักตัวเองหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งนั้นเลยผมว่า100คนมีไม่ถึง10คนนะที่จะยอมกักตัวเองถ้าจะให้ทางการกักตัวแล้วจะกักที่ไหนล่ะคนเป็นพันเป็นหมื่นไม่มีที่ให้กักอีกถ้าปล่อยให้เป็นอิสระก็เกรงว่าจะไปแพร่เชื้อทั่วถ้าไม่ผ่านการกักตัวไว้นะเอาจริงผมว่าต้องหาทางออกแล้วแหละความคิดต่อมาครับก็ให้ความเห็นว่าคนทั่วไปยังเข้าใจผิดว่ากักตัว14วันถ้าไม่แสดงอาการก็คือไม่ติดเชื้อซึ่งมันผิดเลยหมอบอกว่าคนรับเชื้อ 80% เนี่ยไม่แสดงอาการนะจึงเป็นผู้แพร่เชื้อโรคต่อไปการตรวจโรคก็พบยากเพราะแม้แต่ตรวจเชื้อที่จมูกและคอก็ไม่พบเพราะมันจะอยู่ในปอดส่วนล่างคือโรคนี้มันไม่ใช่เส้นตรงง่ายๆกักตัว14วันตรวจเชื้อคนที่ไปประเทศเสี่ยงแม้จะกลับมาและกักตัว14วันไม่แสดงอาการตรวจเชื้อไม่พบเขาก็เข้าสู่สังคมแพร่กระจายผมคิดว่าคนที่ไปประเทศที่เสี่ยงมาน่าจะกักตัวเองหน่อยนะบ้างก็ตั้งคำถามนะครับว่าคิดว่าพวกเขาจะยอมกักตัว14วันเองเหรอคงไม่มั้งหนีเข้ามาอยู่ในเกาหลีใต้ก็หนีค่ายกักตัวในไทยได้เหมือนกันแหละจะมาถามหาความรับผิดชอบทางสังคมฝันไปเถอะเพราะตอนไปที่นั่นเขาก็แหกกฎทุกสิ่งบนโลกนี้บ้างก็ให้ความเห็นนะครับว่าถ้าไม่มีบทลงโทษมันก็จะวนลูปแบบนี้วนแบบนี้ไปจนไม่มีที่สิ้นสุดนะเหมือนเวลาที่ทำผิดแล้วมีผู้ปกครองคอยช่วยอยู่ตลอด
เวลาเดือดร้อนอะไรก็ร้องขอให้ทางภาครัฐช่วยแล้วก็ช่วยแบบฟรีๆด้วยนะพอเรื่องสงบก็หาทางไปอีกพอเกิดเรื่องก็มาพึ่งพาวนรูปแบบนี้อยู่ร่ำไปผมคิดว่าน่าจะมีบทลงโทษให้กับคนที่โดดวีซ่าทั้งหมดนะโดนจับหรือไม่ก็รับตัวกลับมาแล้วยกเลิกวีซ่าพวกเขาทั้งหมดเลยไม่อนุญาตให้ผีน้อยเหล่านี้บินออกนอกประเทศได้สัก10ปีหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปความเห็นนี้ก็บอกว่าควรจะมีบทลงโทษหน่อยนะไม่งั้นปัญหามันก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับทีนี้มันก็มีอัปเดตจากแหล่งข่าวนึงนะครับโดยบอกว่าแรงงานผิดกฎหมายนะฮะที่ไปอยู่เกาหลีใต้เนี่ยสรุปมีประมาณ 120,000 คนเลยความคิดเห็นต่อมาครับก็ให้ความเห็นว่าเรื่องของผีน้อยเนี่ยหนึ่งเลยก็ตั้งแต่หนีกรุ๊ปทัวร์แล้วทำให้กรุ๊ปทัวร์บางคนโดนพักงานนะเผลอๆหนักหน่อยอาจถึงขั้นถูกไล่ออกเลยเรื่องต่อมาคือรัฐบาลเกาหลีเองก็คิดที่จะยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวไทยเพราะกลัวว่าจะเข้ามาเที่ยวแล้วหนีเป็นผีน้อยอีกทำให้การเข้าไปเที่ยวเกาหลีของคนอื่นๆเนี่ยต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มข้นพอทางการให้สมัครใจกลับไทยแบบไม่ต้องลงโทษใดๆก็ไม่กลับกันความคิดเห็นต่อมาครับก็ให้ความเห็นว่าพอลำบากขึ้นมาก็หนีหัวซุกหัวซุนมาพึ่งใบบุญเมืองไทยพอพ้นวิกฤตก็กลับไปเป็นผีน้อยเหมือนเดิมคือบางทีพวกเขาก็ไม่เคยจ่ายภาษีพัฒนาประเทศนะแล้วทำไมถึงเอาภาษีที่จ่ายโดยคนไทยที่ทำหน้าที่ทำตามระเบียบของสังคมไปดูแลพวกเขาน่ะในขณะที่ถัดมาครับก็มีความเห็นอีกฝากหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นทางฝั่งของผีน้อยก็เข้ามาให้ความคิดเห็นว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าผีน้อยจะติดเชื้อง่ายๆนะเวลาไปไหนมาไหนเขาก็ไม่ค่อยขึ้นรถสาธารณะกันหรอกนะคืออีกอย่างไปไหนมาไหนก็ต้องปิดตาปิดหน้าปิดจมูกต้องปิดตัวตนอยู่แล้วเพราะว่ากลัวที่จะเจอกับตม.จะไปไหนมาไหนก็จะเมาแท็กซี่ไปกันยิ่งช่วงที่ทางการให้รายงานตัวกลับไทยโดยไม่ติดแบล็คลิสต์เนี่ยสามารถเข้าเกาหลีได้อีกเงินค่าตั๋วก็มีพอรายได้ก็ถือว่าดีกว่าอยู่เมืองไทยคงไม่ต้องอ้อนวอนให้ใครไปรับหรอกค่ะที่ผีน้อยเขากลับเพราะว่าเขารักครอบครัวมากกว่าชีวิตของเขาบางคนเองที่กลับไปแล้วก็เช่าโรงแรมเก็บตัวนะเพราะเขาต้องมั่นใจก่อนที่จะไปหาครอบครัวพวกเราเป็นคนไทยที่พักพิงก็คือเมืองไทยถ้าจะไม่ให้เข้าประเทศก็จะดูใจดำไปหน่อยไหมถ้ากลัวที่จะติดเชื้อแล้วก็ให้ป้องกันตัวเองดีๆสิโอ้โหนี่ก็เป็นความเห็นอีกมุมมองนึงนะครับในขณะที่ความเห็นต่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อกันเลยว่าไม่ต้องดราม่าว่าไม่มีทางเลือกนะผมเชื่อว่าผีน้อยทุกคนมีทางเลือกเสมอขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อะไรกับพวกเขาที่เป็นผีน้อยนะแต่คนบางส่วนเขาแค่ไม่ชอบแนวคิดแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเท่าไหร่อันที่จริงผู้คนส่วนใหญ่ก็แค่อยากให้แก้ไขในการกระทำที่ได้ทำลงไปมากกว่าอย่าพูดถึงนั่นถึงนี่เพื่อขอความเห็นใจเลยครับเพราะอันที่จริงเราต้องตัดสินจากต้นเหตุมูลเหตุแล้วก็ผลกระทบเป็นหลักโพสต์แบบนี้จะมีดราม่าไหมนะความคิดต่อมาครับก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อกันเลยว่าไปหาเงินล้านกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมาใช้สวัสดิการจากภาษีของคนที่อยู่ไทยล่ะชาวไทยมนุษย์เงินเดือนที่เขาดิ้นรนทำทุกอย่างอย่างถูกต้องถูกกฎหมายล่ะน่าจะมีการปรับเงินจากพวกเขานะหรือไม่ก็มีอุปกรณ์ติดตามให้ห้ามออกจากบ้านพอถึงกำหนดก็ให้ไปรายงานตัวแล้วเจ้าหน้าที่ค่อยเอาออกให้คือเขาทำผิดกฎหมายของเกาหลีใต้มานะบางก็ตั้งคำถามนะครับว่าทำไมต้องช่วยพาแรงงานเถื่อนกลับไทยด้วยล่ะเสี่ยงกับคนในประเทศเข้าระยะที่3เกาหลีไม่ได้ปิดประเทศไม่เหมือนอู่ฮั่นที่ห้ามการบินอยากกลับก็ต้องจ่ายเงินกลับเองนะแล้วก็จ่ายค่าอาหารเลี้ยงดูตัวเองระหว่างกักตัวด้วยในขณะที่บางความเห็นครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามีโอกาสที่อาจจะไม่ได้กลับนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าทางเกาหลีเองก็มีมาตรการค่อนข้างจะเข้มงวดนะในการเข้าออกประเทศนะบางก็บอกว่าไม่รับกลับมาได้ไหมแต่ถ้ากลับมาจริงๆก็ต้องกักตัว14วันให้ได้นะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากพิมพ์ในสิ่งที่ตัวเองคิดเหลือเกินแต่กลัวว่าจะเป็นคนใจร้ายเฮ้อได้แต่ถอนใจบางก็บอกว่าถ้าเขาต้องการจะกลับแล้วก็มีมาตรการรองรับอยู่แล้วนี่ครับเหมือนกับคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นไงทีนี้เรามาดูประเด็นสั้นๆส่งท้ายก่อนที่จบคลิปนี้แล้วกันนะครับก็มีหัวข้อหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เมืองท่องเที่ยวกำลังแย่พี่สาวผมทำงานในธุรกิจนี้เดือดร้อนหนักมากๆเลยก็ถือว่าเป็นการแชร์เรื่องราวแล้วกันนะครับโดยเจ้าของกระทู้ก็บอกว่าวันนี้ได้คุยกับพี่สาวของเขานะเป็นผู้จัดการโรงแรมที่จังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นจังหวัดใหญ่เลยแหละแล้วกำลังแย่มากเลยคือคนมาพักโรงแรมเนี่ยเป็นเกรด5ดาวและส่วนมากก็เป็นชาวจีนนะแล้วก็เจอพิษไวรัสเล่นงานหนักเลยเจ้าของก็ขอลดเงินเดือนชั่วคราวมา1เดือนแล้วแต่มาทำงานอาทิตย์ละ3วันแทนกำลังเข้าหน้าร้อนผ่านช่วงพีคของท่องเที่ยวจังหวัดนี้ไปแล้วเท่าที่ฟังมาพี่สาวของเขานะครับก็บอกว่าเอาแค่สนามบินก็ยังเงียบเลยในเมืองรู้สึกว่าชาวต่างชาติจะหายหมดเห็นแค่ปะปลายช่วงนี้รู้สึกว่าจะเงียบเหงามากๆในขณะที่เรื่องนี้ก็มีความเห็นก็เข้ามาบอกนะครับว่าก็เดือดร้อนกันทุกคนไปทั้งโลกเลยครับ
ก็ยังว่าไวรัสระบาดนะยกเว้นพวกที่หากินกับหน้ากากอนามัยกรมเหตุมาก็บอกว่าตอนนี้ลำบากกันหมดเลยครับไม่ว่าจะที่ไหนนะคือเจอกันทั่วหน้าเลยแล้วเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับประเด็นที่นำเสนอในวิดีโอนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ